พี่อ้อมบอกทำอย่างเงี้ยไปคนไม่ดูแล้วกลายเป็นว่าหนูทำคลิปออกมาหนูดูคลิปตัวเองไม่ได้เลยนะตอนนั้นอะตอนที่หนูเลือกใหม่ๆนะช่วงแรกเนี่ยหนูจะคิดว่าเขาผิดคนเดียวคือถามได้ไหมว่าเลือกกันเพราะอะไรเลือกกันเพราะว่าชีไปแบบมีเพื่อว่าไปเย่ๆกับชนีถ้าเขาเป็นยังไงกับเราได้เขาคงไม่มีอะไรกับคนอื่นหรอกยังไงก็อยู่ไม่ได้ต้องตายแน่ๆเลยกลายเป็นว่าอ้าวยังไม่ตายนี่นะก็ยังอยู่ได้มันก็เหนื่อยนะเหนื่อยมากตอนนี้เหนื่อยเหนื่อยแต่ว่ากินอะไรอร่อยเราก็ลืมละมันคือฟูลฟิลแล้วอ่ะมันคือฟินมันแบบนี่แหละชีวิตเรามีอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะวันนี้ช่านะคะอยู่ที่ V Square Clinic นะคะจะบอกว่าหลังจากที่ช่านะคะพัฒนาโวหารเรื่องความงามไปกว่า4เทปด้วยกันนะคะทั้งเรื่องโบท็อกซ์ฟิลเลอร์อัลเทอร่าเทอร์มาร์ทหรืออะไรใดๆที่เกี่ยวกับการยกกระชับทั้งหลายนะคะวันนี้มาอยู่ที่ V Square แล้วนะคะจะมาทำให้คุณผู้ชมดูกันเลยว่าทำจริงมันเป็นอย่างไรเสียบจริงเป็นอย่างไรแล้วก็เห็นผลหลังทำจริงๆมันเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ไปพบกับคุณหมอกันเลยค่ะและนี่คือคุณหมอกันนะคะเป็นคุณหมอที่ชอบพูดมาตั้งแต่สมัยเทปแรกเลยนะคะยันเทปที่4เลยนะคะก็ยังรักไม่เปลี่ยนนะคะเป็นคุณหมอที่ฉีดกันมา10กว่าปีใช่มั้ยไม่ใช่10ปีเฉยๆ10กว่าปีนะคะคือเราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านทุกไตรมาสกันมาหมดแล้วจมูกทุกซีซั่นจมูกทุกซีซั่นจมูกที่ทะลุคุณหมอก็เป็นคนทําแผลให้วันนี้ขอมาเติมใต้ตาหน่อยแม่อ่ะมาดูกันใต้ตามีปัญหาอะไรบ้างงั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆปัญหาใต้ตาเนี่ยเป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่คนไข้เนี่ยเดินเข้ามาในร้านแล้วก็ขอทำเพราะมันเป็นจุดที่เห็นได้ชัดเวลาที่คนเราเนี่ยต่อให้หน้าตัวยังไงเนี่ยปิดแมสก์ใต้ตาก็ยังมองเห็นเวลาคนเราเจอหน้ากันเนี่ยเขามองใต้ตาก่อนนะมันเป็นจุดที่จริงๆเราเนี่ยดูน่ากลัวเพราะมันอยู่ใกล้ตาคนก็กลัวว่าเออฉีดแล้วมันจะทิ่มเข้าไปในตาไหมใช่ไหมหลายคนกลัวเออซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหนึ่งในจุดที่ค่อนข้างปลอดภัยเลยถ้าเราฉีดแบบถูกต้องถูกเทคนิคถูกวิธีการจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราปักไปตรงนี้เลยถูกไหมเราก็ต้องมีวิธีของเราเทคนิคของเราคือเราก็ต้องมีความรู้ก่อนว่าจริงใต้ตาเนี่ยมันประกอบไปด้วยกี่ชั้นแต่ละชั้นมีคุณสมบัติยังไงเช่นมีชั้นกระดูกมีชั้นไขมันมีชั้นกล้ามเนื้อมีชั้นผิวอะไรอย่างเงี้ยครับฟิลเลอร์มีกี่แบบฟิลเลอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับแบ่งตามอะไรแต่ว่าถ้าสมมติว่าในพูดถึงการฉีดที่บริเวณใต้ตาเนี่ยเอาแบ่งง่ายๆเลยให้เข้าใจง่ายก็คือมีชั้นลึกกับชั้นตื้นเนื้อแข็งกับเนื้อนิ่มโอเคเพราะงั้นเวลาเราฉีดเนี่ยหลักการฉีดก็คือทำยังไงก็ได้ให้มันเข้าใกล้ธรรมชาติของเรามากที่สุดเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เหมือนแบบคนแบบงงว่าไม่เข้าใจว่าใต้ตาลึกเพราะอะไรจริงๆแล้วมันมี2ชั้นด้วยกันคือชั้นลึกกับชั้นตื้นนะคะคร่าวๆเลยคร่าวๆนี่คร่าวๆนะแล้วนี่ก็ต้องมาปรึกษาคุณหมอดูว่าตอนนี้ปัญหาที่เราทำให้ตาเราลึกโบ๋แบบนี้มันเป็นเกิดจากชั้นลึกหรือชั้นตื้นอย่างเมื่อกี้อย่างของชาตอนนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับชั้นที่ลึกมากกว่าเพราะว่าอย่างของคุณชาเนี่ยเคยฉีดมาก่อนแล้วหรือของใครที่เคยฉีดบอกนะใช่เพราะนั้นเนี่ยเวลาเจอหมอเนี่ยหมอจะต้องตรวจก่อนว่าปัญหาจริงมันอยู่ที่ตรงไหนหรืออาจจะเป็นทั้งคู่เลยก็ได้ถ้าเป็นทั้งคู่ก็ต้องใช้ทั้งสองเนื้อแต่อย่างของคุณชาวันนี้เนี่ยเลือกใช้เป็นเนื้อลึกวันนี้เราไปลุยกันดีกว่าค่ะสำหรับใต้ตาชั้นลึกชั้นตื้นอะไรว่าไปได้ไปกันค่ะลุยก็เสร็จไปแล้วหนึ่งข้างนะคะจริงๆในกล้องเราจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะเพราะใต้ตาเราไม่ได้แบบว่าโบ๋มากอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวจะขึ้นภาพ before after แบบชัดๆให้ดูนะคะว่าแบบมันเปลี่ยนไปยังไงเพราะที่เห็นด้วยตาเนื้อตอนนี้คือข้างเนี้ยก็คือเต็มขึ้นมาจากข้างนี้ไปเลยข้างนี้ตอนเนี้ยถ้ามองแบบมองเงี้ยมันจะเขียวๆมันจะเหมือนแบบลึกๆเข้าไปหน่อยอะไรเงี้ยค่ะชอบมากเลยอะแม่สำคัญก็คือให้ลองยิ้มนะครับไม่มีก้อนเลยเพราะคนปกติเชียร์มันเป็นก้อนมันจะเป็นอย่างนี้เนาะเป็นลำใช่เป็นลำขึ้นมาแล้วมันจะโป๊ะอันนี้ฉีดปุ๊บมันจะต้องดูแบบยังธรรมชาติอยู่แต่ว่าแค่ดูเต็มขึ้นมาดูโป๊ะทำไมมาความรู้สึกของการฉีดฟิลเลอร์มันต้องเป็นแบบนี้เป็นเหมือนแบบว่าเฮ้ยแกทำอะไรมาทำไมนะดูเต็มขึ้นแต่แบบมันดูไม่เป็นก้อนดูไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยไปอีกข้างหนึ่งไหม
เรียบร้อยนะคะสำหรับการฉีดฟิลเลอร์ในวันนี้นะคะแม่คนไหนที่สนใจในการฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาแบบเนียนแบบไม่โป๊ะไม่บอกว่าฟิลเลอร์อย่างนี้นะคะฉีดแล้วธรรมชาติสุดๆนะคะยังไงแม่ก็มาปรึกษาวีสแควร์คลินิกได้ที่เบอร์0991689000นะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook V Square Clinic นะคะหรือว่าแอดลงแอดไลน์มาคุยกันก็ได้มาสอบถามราคาส่งลงส่งรูปมาให้เขาประเมินดูก่อนก็ได้นะคะบอกเลยว่าหมอที่นี่ปังทุกคนปวดทุกคนนะคะแล้วก็ฟิลเลอร์แท้ฟิลเลอร์เลิศทุกอันนะคะฉีดแล้วเนียนธรรมชาติแบบนี้ค่ะวันนี้ไปพบแขกรับเชิญกันค่ะสวัสดีค่ะน้องเอิร์ธวันนี้ครับพี่ชาติยังไงหามามอยไหมกินส้มตำวันนี้ไปเรียนส้มตำอุ้ยน่าทานมากเขาแหล่มากเซ็งไม่ไหวอะแต่ทานแอบๆได้เซ็งไม่ไหวเหรอส้มตำบูดแล้วค่ะแหมเราคุยกับคนที่จัดรายการกินนะเนาะเฮ้ยของเขาก็ต้องเลือกแดกหน่อยนิดนึงมากของแบบนี้พี่ไม่รู้ว่าคุณเอิร์ททานได้หรือเปล่านะคะเนี่ยทำไมมันยังไงไม่ได้หาได้เลือกคุกกี้มาเปลี่ยนชีวิตเราเนาะทำให้เราเป็นคนเลือกกินอ่ะพี่รู้จักในระดับหนึ่งนะคะจำได้ว่าครั้งแรกที่เราได้แบบว่าได้รู้จักกันก็คือว่าตอนที่อยากทำจมูกแล้วพี่แชร์ให้คุยนานมากนานมากใช่มันรู้อยากทำจมูกอะไรสักอย่างแต่ก็ไม่ได้ทำนะแต่ก็ไม่ได้ทำใช่ไหมก็ไม่พูดดีกว่าตอนนี้ได้ทำยังทำแล้วอ่ะฮะก็ยังเบี้ยวอยู่ก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นไม่บางทีมันโครงสร้างมันมาเบี้ยวอ่ะมันก็นิดนึงมันก็ยากนิดนึงใช่นะฮะแต่ตอนนี้ก็สวยขึ้นเยอะเยอะก็เยอะออมหมดเลยหรอก็มีหน้าที่เป็นแขกรับเชิญแต่เราอ่ะไม่จะไม่ค่อยได้รู้จักในมุมลึกๆมากนะครับเพราะว่าเราก็รู้จักกันผ่านๆตามงานตามอะไรแบบเนี้ยเนาะแล้วก็รายการพี่ก็ไปไล่อะไรดูรายการนะก็ไม่หนูก็ไม่ค่อยเล่าถึงชีวิตเด็กหรือว่าในเท่าไหร่ในมันชีวิตส่วนตัวใช่ไหมชีวิตส่วนตัวใช่ไหมพี่ก็เลยอยากถามว่าอ่ะไหนลองเล่าชีวิตส่วนตัวของเราหน่อยสิในวัยเด็กในวัยเติบโตเป็นยังไงบ้างชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านเองก็ทั่วไปตื่นมาไปโรงเรียนถ้าวันไหนไม่อยากไปโรงเรียนก็เอาเสื้อผ้าไปสุ่มน้ำเพราะว่าไม่มีเสื้อผ้าใส่ก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเอาชุดนักเรียนไปสุ่มน้ำไงมาเด็กรุ่นใหม่ไม่ใหม่นะหนูเก่าแล้วนะแล้วก็มีนอกจากเอาเสื้อผ้าสุ่มน้ำก็กินใบแก้วใบแก้วคือกินแล้วตัวร้อนปลูกไว้หน้าบ้านต้นแก้วกินแล้วตัวจะร้อนเราไม่มีอยู่จริงเหรอมีจริงคือหน้าบ้านหนูจะปลูกต้นใหญ่มากคือทุกคนจะรู้นี่คือใบแก้วที่บ้านก็รู้นะแต่ก็จะกินถ้าไม่อยากไปก็กินให้ตัวร้อนก็คือไม่ได้ไปโรงเรียนไม่ไปโรงเรียนแต่ที่บ้านไม่ค่อยเครียดเรื่องเรียนอ่ะคือหนูสามารถอยู่โรงเรียนแล้วแบบตอนเที่ยงเบื่อโรงเรียนแล้วอ่ะพ่อมารับหน่อยปวดท้องพ่อก็มารับได้เลยเป็นฟิวนั้นหรอหนูจ้องมาทำงานไหนจ้ะตอนแรกทำฮิวี่ก่อนนั้นอีกทำ VFS Visa Submissionคือเวลาที่สมมติเราจะไปต่างประเทศอ่ะเราจะไม่ได้ยื่นกับสถานทูตโดยตรงเราจะยื่นผ่านศูนย์ submission อันนั้นหนูทำอันนั้นของสวีเดนใช่แต่ไม่ได้พูดสวีเดนนะพูดภาษาอังกฤษก็คือว่าเหมือนกับว่าคนจะทำวีซ่าปุ๊บแบบโปรเซสมันเยอะแยะใช่เขาโยนมาให้เราแล้วก็คือเป็นขั้นตอนเดียวกันไหมเราไม่ใช่ของแบบนอกจากเราเป็นโดยตรงกับสถานทูตเลยโอเคเรารับปุ๊บเราเช็คเอกสารเช็คลิสต์ทั้งหมดถ้าครบปุ๊บเราส่งให้สถานทูตต่อแล้วมันยังไงถึงออกน่าเบื่อใช่ไหมคือมันเป็นรูทีนมากๆเลยพี่ชาคือตื่นเช้าเปิดคอมนั่งเช็คเอกสารตอนเย็นเช็คเงินกลับบ้านตื่นเช้ามาทำทุกอย่างเป็นลูปเหมือนเดิมน่าเบื่อเนาะไปเรื่อยๆแล้วก็มาใจแตกคือมารีอยู่เนี่ยกับตูนไม่ได้เจอกันนานจะมาหาอะไรใช่ไหมแล้วมาเจอกันก็คือกินเหล้าอยู่ต่อที่ไหนมาอาจารย์สวนนันทาค่ะโอเคแล้วไงต่อกินเหล้าถึง6 โมงเช้าอ่ะร้านสุดท้ายคือเช้าที่ต้องรอแล้วก็ไปทำงานต่อเลย อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนแบบว่ามันเหนื่อยแล้วไม่มีข้ออ้างแล้วตอนเช้าขี้เกียจแบบคนที่ขอลาแล้วว่ามันเงินเดือนเหลือจากมือหลายเหลือ8,000อ่ะก็โดนหักไปเรื่อยไงเพราะว่าเราไปช้าใช่ไงแล้วก็เลยออกมาออกเลยแล้วก็เลยเขาเลยชวนมาทำฮิวหมีเพราะเขารู้ว่าหนูทำคลิปไปตอนนั้นหนูทำแต่งรูปแล้วไงใช่ใช่แต่รูปก็เป็นตำนานใช่เรายังใช้รูปพวกนั้นในการอยู่เล่นแอปอะไรอยู่ไหมเมื่อก่อนเคยเล่นแอปโดยใช้รูปแต่มันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยมันเหนื่อยคือมันต้องเลี่ยงการนัดเจออะไรอย่างเงี้ยมันเหนื่อยเลยผมเลยไม่ค่อยเล่นพี่อยากรู้หน่อยว่าปกติเนาะกระเทยอ่ะมันแต่งรูปอ่ะมันไม่พูดถึงกันหรอกตอนนั้นพี่คุยกับเอแคร์ยังบอกเลยว่าแม้เฟกจูมันเป็นแอปลับของพวกเรานะห้ามบอกใครรับอะไรนึกออกปะไม่รับนึกออกปะในความคิดของพี่นะคนแต่งรูปก็จะไม่ค่อยอยากรู้ให้คนแต่งว่าเราแต่งรูปนึกออกปะแต่หนูทำไมถึงทำคลิปว่าหนูแต่งรูปอย่างไรสะใจดีอ่ะนั่นแหละว่า
คนต้องรู้ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่อะไรเงี้ยตอนเราทำใหม่ๆก็แบบมีเพื่อนไม่เห็นด้วยเหมือนกันนะแบบเอออย่าไปทำเลยเดี๋ยวพวกบิวตี้บล็อกเกอร์นอยบางทีแบบพวกที่ทำสายบิวตี้มันก็มีแต่งรูปบ้างอะไรเงี้ยเราเพื่อนก็บอกว่าอย่าทำเพื่อนก็คือยายตูนบอกหล่อนอย่าลงเดี๋ยวคนเขาด่าเอาอะไรเงี้ยสุดเฉิดลงสุดคนชอบคือคนเรามันแต่งรูปได้หนูรู้สึกว่าคนเรามันแต่งรูปได้อ่ะก็ชอบก็ชอบคือนิดๆหน่อยมันคือการแต่งรูปหมดอ่ะเออแต่นั้นไม่นิดเลยนะไม่คนอื่นสิไม่ใช่หนูแต่ว่าดีอะไรอันนั้นเป็นคลิปแบบเปิดโลกมาพี่ก็ชอบดูเหมือนกันพี่ก็รู้สึกว่าเออแต่หนูก็ทำหยุดอยู่พักนึงเพราะหนูไม่ชอบตะโกนเพราะว่าในคลิปมันดูตะโกนตลอดเวลาใช่คือรับการบีบมาจากพี่อ้อมว่าให้ภาคเสียงแบบนี้พี่อ้อมคือโปรดิวซี่หวีพี่อ้อมแล้ววันนั้นอยู่กับเขาไปดูแบบจะภาคเสียงยังไงดีให้มันสนุกให้คนดูหนูก็ภาคปกติพี่อ้อมบอกทำอย่างเงี้ยไปคนไม่ดูต้องตะโกนต้องด่าไปด้วยตะโกนไปด้วยแล้วกลายเป็นว่าหนูทำคลิปออกมาหนูดูคลิปตัวเองไม่ได้เลยนะเพราะว่ามันแบบฟังแล้วมันรู้สึกขนลุกเพราะพฤติกรรมหนูไม่ใช่คนตะโกน uh-huh. แต่การว่าเราต้องมาฟังตัวเองตะโกนถ้าคนมาดูใกล้ๆอย่างเงี้ยหนูไม่ชอบเลยว่าในมุมมองของพี่ที่หนูมองพี่มองหนูอะถ้าจากในคลิปอะมันจะเป็นอีสาวเปรี้ยวต่างๆนานาใช่ปะแต่จริงหนูดูหนูพี่ว่าหนูดูเรียบร้อยกว่าที่พี่คิดเอาไว้แต่การที่เจอกันตามงานต่างๆนะแต่พี่ไม่รู้ว่าตนหนูจริงเป็นยังไงเรียบร้อยด้วยผสมปะปนคือแอบลายแอบลายคือก็เหมือนนางเอกทั่วไปแหละที่มันจะแบบเป็นตัวดีแต่มันก็มีแอบลายมุกแบบลายอ่ะแต่ดูนิ่งๆเพราะอาจจะเรื่องเราง่วงใช่แต่ก็ไม่ได้ง่วงตลอดนะแต่แค่หนูตาเล็กมากแล้วหนูขนตาหนูใหญ่ใช่หนูคือหนูเป็นปัญหาคือหนูเป็นคนตาเล็กมากอันนี้ทำตาแล้วนะก็ยังเล็กอยู่แล้วกันว่าคนคิดว่าหลับเพราะเรามองต่ำนี่ไงแล้วเหมือนหลับอันนี้คือหนูมองต่ำนะแต่หนูมันหลับจริงว่ะเห็นไหมล่ะคนก็จะคิดว่าหลับตลอดเวลาแต่ไม่ได้หลับตื่นอยู่อ่ะแล้วจริงไหมที่ว่าตอนนี้ดังแล้วทำไมตอบช้าช้าทำไมคือหนูตอบให้มันทำไมหนูตอบช้ามานานแล้วมันเป็นนิสัยอยู่แล้วมันเป็นนิสัยคือเป็นพฤติกรรมคือเพื่อนเนี่ยเวลาอยากคุยกับหนูเนี่ยบางทีต้องมาถึงที่เพื่อมาคุยใช่หรือโทรศัพท์ไปหาคนที่อยู่ด้วยแล้วส่งให้หนูคุยเพราะว่าหนูไม่รับสายหรอคือหนูเป็นคนที่เข้าเช็คไลน์ตลอดนะแต่ไม่ตอบเพราะว่าตอบไม่ได้หรอกเช็คให้ดูว่าอ๋อคนนี้พิมพ์ว่าอย่างนี้โอเคแล้วเราไม่คิดจะตอบเทคตอบก็เขาพิมพ์บางทีมันเป็นประโยคแบบปล่อยทิ้งได้เราไม่รู้จะตอบคือบางทีพิมพ์มาเพื่อตอบไงรับทราบจ้ามันก็ไม่ต้องก็ไม่ได้คือเราอ่านไปแล้วคือจบเนื้อเรื่องมันจบที่เราไปแล้วเราลบดูแล้วถ้าพิมพ์รับทราบจ้าเดี๋ยวเขาส่งไปอีกโอเคจ้าแล้วทำยังไงต่ออ่ะจ้าก็จ้ากันไปกันมาก็ไม่จบอีกก็เลยว่าอ่านคนเดียวพอรับรู้คนเดียวอ๋อก็เลยกลายเป็นอย่างนี้แต่ตอนนี้ยังแต่ตอนนี้ปรับปรุงยังเพราะว่างานเริ่มเยอะขึ้นถูกไหมปรับปรุงแล้วเพราะพยายามแบบว่าส่งสติ๊กเกอร์แทนเขาส่งมาแล้วก็ส่งกลับเขาส่งมาแล้วก็ส่งกลับอย่างนั้นก็คือไม่ต่างจากการร้องจ้าไปจ้ามาไม่พอกันไม่ต่างกันพอแข่งกันแล้วเราเป็นแต่งหญิงแต่เด็กปะคือมาแต่งตอนมหาลัยเพิ่งเริ่มใช่แต่ก่อนจะแต่งหญิงตอนมหาลัยก็ทำใจอยู่นะเพราะว่ามันเมืองหลวงอ่ะมันใหญ่อ่ะมันคือหนูมาจากจังหวัดที่มันเล็กมากมาจากเพชรบูรณ์เพชรบุรีเพชรบุรีอ่ะคือมันเป็นจังหวัดที่แบบว่าทุกคนรู้จักกันเกือบหมดโอเคเราไปตรงนี้เราสามารถเจอเพื่อนได้โดยบังเอิญแบบ5คนขึ้นไปโอเคแบบบังเอิญอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามังเทพปุ๊บหุยมันใหญ่มากมันใหญ่แบบเราไปตรงนี้เราก็ไม่มีทางเจอเพื่อนเราที่นั่นที่เพื่อนเราน่าจะอยู่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าการที่แบบจะลุกขึ้นมาแต่งหญิงเป็นเรื่องยากนอกจากว่าจะแต่งมาตั้งแต่ข้ามวันแล้วแต่ตอนแต่ออกใช่อ่าแล้วก็เริ่มแต่งมหาลัยใช่ประมาณค่อยๆมามันค่อยๆมาไหมผมมาก่อนผมมาอ่ะมันจะเป็นนี้กระเทือนกันไปอย่างนี้มันจะค่อยๆก่อนผมมาก่อนพอผมมาปุ๊บจะเริ่มเปลี่ยนจากกางเกงธรรมดาเป็นกางเกงเอวสูงจะเป็นสเตย์ค่อยๆขึ้นมาพอเอวสูงปุ๊บจะไม่เอเลยนะเพราะถ้าเอปุ๊บมันจะมันทีนี้มาพีทก่อนมันจะเริ่มพีทยาวก่อนพีทยาวก่อนแล้วค่อยมาพีทเข่าค่อยๆเบรนอินเรื่อยๆค่อยๆมาอ่ะซีพอดีพอสั้นคือยาวเลยยาวเลยเทะกระโปรงเปิดขึ้นลงบันไดอะไรเละเทะต้องแล้วคุณชื่อเรื่องการแต่งตัวโป๊เหมือนกันนะคุณชอบโป๊หนูชอบโป๊ชอบโป๊มากใช่ไหมมันสะใจเราลองเลือกกูบีเนี่ยมันก็เป็นภาพของคนที่อยากแบบดูมีแฟนต่างๆนานาด้วยความต่างๆนานาอะคาร์เคยมีช่วงที่ไม่สนไหมมีช่วงมหาลัยนั่นแหละเป็นยังไงชอบหนูชอบมีแฟนหนูชอบแบบคือหนูเป็นคนติดอะอย่างที่ทุกคนรู้หนูเป็นคนติดแบบติดจับคนติดจับถ้าสมมติอยู่นั่งข้างพี่ชายหนูก็จะจับขาจับแขนแบบติดสกินชิพชอบแบบจับคนอะไรเงี้ยแล้วยิ่งมีแฟนมันมาตอบโจทย์ตรงนี้ไงคือเขาอาจจะรำคาญแต่เขาไม่พูดอะไรเงี้ยเราก็เลยชอบมีแฟนเพราะชอบสกินชิพมันกุ๊กกิ๊กมากเราแบบแฟนเวลาเป็นเรามีแฟนเราเป็นเขาพอสมควรตัวเล็กไหมแบลลืมเคย
เคยมีความสัมพันธ์นานสุดที่สุดกี่ปีอุ้ยไม่ถึงปีเลย8เดือน9เดือน8เดือน9เดือนคือแม็กซ์ของเราใช่มั้ยมีครั้งไหนที่พี่รู้สึกว่าแบบรักสุดๆแล้วก็เจ็บสัสๆมั้ยคือหนูมีแค่2ครั้งแต่เนี่ยรักสุดก็ต้องได้เป็นคนสุดท้ายที่เลิกมาคนที่2นั่นน่ะและเจ็บสุดมั้ยก็น่าจะเจ็บสุดเพราะเสียใจไงมันเกิดอะไรขึ้นตอนนั้นน่ะตอนที่หนูเลิกใหม่ๆนะช่วงแรกเนี่ยหนูจะคิดว่าเขาผิดคนเดียวแต่กลายว่าพอมานั่งคิดแล้วอ๋อเราก็มีส่วนผิดเหมือนกันคือถามได้ไหมว่าเลิกกันเพราะอะไรเลิกกันเพราะว่าชีไปแบบมีฟีลว่าไปเย่ๆกับชนีอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกหนูโทษเขาก่อนใช่แล้วแต่ต่อมาเป็นกลายมานั่งคิดว่าอ๋อเราไม่ชอบโดนเย่ฮะคือมันก็ไม่ได้ไม่ชอบขนาดที่ว่ามีไม่ได้เลยแต่มันนานๆครั้งมันมีได้แต่ที่มันเป็นวัยรุ่นอ่ะมันแบบเยอะอ่ะความแบบความเงียบจนหลามอะไรอย่างเงี้ยคือเขาพยายามสอดใส่หนูแต่ว่ามันยากมันใหญ่มันพูดยากมันใหญ่โตมันเข้าหูไม่ไหวก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งที่มีได้คือแค่แบบว่าอ่ะอมอมอะไรว่าไปอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างเงี้ยตลอดความสัมพันธ์นะก็คือเหมือนเซ็กส์สำหรับเรากลายเป็นเรื่องแบบถ้าเกิดว่าเขาสอดปุ๊บมันคือเรื่องมือเป็นการความทรมานใช่แล้วเขาก็เหมือนเขาก็เจ็บด้วยเราก็เจ็บด้วยอะไรเงี้ยหนูก็เลยโทษตัวเองเนี่ยหรอก็คิดว่าตอนแรกหนูไม่คิดว่ามันมีส่วนแต่มันก็คือถ้าเขาเป็นอะไรกับเราได้เขาคงไม่มีอะไรกับคนอื่นหรอกหนูคิดอย่างนี้พอมาผ่านมานะก็ไม่เกี่ยวมาหรือว่ายังไงไม่รู้ก็อาจจะส่วนหนึ่งนะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งคือหนูเป็นคนแบบว่าติดมากอ่ะแบบต้องคอยโทรคุยช่วงนั้นหนูเด็กขึ้นมีแฟนใหม่ๆเท่าไหร่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับมันก็โตแล้วนะ20ก็แต่หมายถึงว่ามันเป็นความรักแรกๆของหนูอะเรายังไม่ได้มีการเรียนรู้แบบว่ามันต้องมีระยะนะมันต้องมีการแบบว่าโอเคตอนนี้เขาทำอันนี้อยู่ปล่อยเขาทำไปมันไม่มีอะไรแบบนี้เลยอะมันเป็นการแบบว่าจะคุยอยู่ไหนคอยเช็คทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ไปหมดมีแฟนคนแรกช้าเหมือนกันนะใช่ปี1ปี2ปี2เลยหรอใช่หนูปี2ประมาณ18 19ใช่มั้ยมีแฟนแล้วคือก่อนหน้านั้นมาก็ไม่มีเทคไม่มีแต่มีคือหนูอยู่ต่างจังหวัดพี่ชาต่างจังหวัดเนี่ยวงที่แบบว่าตอนที่อยู่มานะมันยังไม่มีคำว่าแบบว่าเก้งตอนมาโตน่ะมันเพิ่งมีตอนมปลายที่เราเข้าใจคำว่าเก้งฉะนั้นวงที่เราอยู่จะมีแต่วงตุ๊ดเขาเรียกว่าตุ๊ดตุ๊ดเด็กกระเทยตุ๊ดซึ่งในวงเราเองเนี่ยก็แบบเพื่อนก็ยังมานั่งคุยกันว่าโตไปจะมีใครเหลือที่ยังเป็นแต่งหญิงอยู่ไหมแต่งหญิงอยู่ไหมใช่หรือใครจะเป็นเกย์ไปแล้วเราคิดแค่นี้ในกลุ่มเราตอนมันไม่มีการแบบว่าอุ้ยฉันชอบคนนั้นน่ะเขาเป็นเก้งแน่เลยไม่มีเลยมีแต่ชอบผู้ชายแล้วมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะชอบผู้ชายแท้เพราะตอนถ้าเกิดว่าใครเป็นตุ๊ดมาตุ๊ดเด็กอย่างพวกเราเนาะมันจะแบบมีเส้นมันจะมีระยะเวลาหนึ่งที่เป็นโมเมนต์แยกทางไว้ว่าเราจะแต่งหญิงหรือจะเป็นเก้งใช่กลุ่มจะมีประมาณ4คนบวชไปแล้วหนึ่งบวชเป็นพระแบบไม่ศึกยังไม่ศึกเป็นเก้งไปอีกหนึ่งเป็นเก้งแบบหล่ออีกหนึ่งเหลือกันเธออีกสองคนนี่ไงมันก็เลยมีที่มาว่าเออมันยากตอนนี้น้องเอิร์กอยู่เท่าไหร่จ๊ะตอนนี้อยู่ประมาณ28ค่ะ28ใช่ไหมเลิกกับแฟนคนล่าสุดคือประมาณอายุเท่าไหร่จ๊ะโอ้ก็ไม่นานก็ห่างคนนั้นประมาณปีหนึ่งประมาณ22ตอน28ก็ประมาณ4ปีใช่ปะ4 2 3 4 5 6 7 8 5 6ปีโสดตลอดเลยตลอดคือมันเคยมีช่วงที่มีคนเข้ามาคุยแต่เราก็มีความประสาทแดกนิดนึงทำไมคือเราติดแตกดิเราคิดว่าเพื่อนจ้างคนมาหลอกทำไมอ่ะคือวิชาเราเข้าใจด้วยว่าหนูอยู่ในกลุ่มที่แบบว่ามีความเป็นตัวแม่ด้านแกล้งคนยายมิกอะไรอย่างงี้คือโอ้โหเราพลาดไม่ได้อ่ะถ้าเราพลาดเราจะเป็นยังไงแต่กลายเป็นว่าเขามาจีบจริงๆแล้วเราก็แบบว่าดันแบบเกลไปแล้วแล้วเขาก็ไปมีแฟนแล้วมันก็ผ่านไปแล้วก็เลยจบไปเลยหรออ่ะตอนเนี้ยตอนที่แบบเลิกกูปีแล้วอะไรเงี้ยหนูก็ดังขึ้นมาจากเพลงนั้นอะไรเงี้ยมันมีคนเข้ามาไหมไม่มีเอาไปดีอยากติดแกมไม่มีจริงๆไม่มีเลยนะพี่ซ่ามีอย่างมากก็ทักมาแบบพวกอินเดียหลอกๆจะมาหลอกไอจีแล้วก็อะไรอินเดียหลอกหลอกอินเดียหลอกมาทักหนูหรอกพวกไอจีหลอกไอจีปอไอจีแบบว่าคนฟอร์ยี่สิบแล้วเป็นฝรั่งหลอกเงี้ยรู้ว่ามันเพอร์เจอร์ดูออกค่ะคือไปหลอกคนอื่นเธออย่างเงี้ยอย่ามาหลอกฉันแต่ดูออกก็เลยไม่ตอบเสียเวลามันโสดนานแล้วมันกำแพงเรามันสูงขึ้นไหมวะถ้าหนูคิดเองนะหนูคิดว่าหนูมีความเข้าใจอะไรแบบนี้มากขึ้นยังไงบ้างคือเมื่อก่อนที่บอกว่าที่หนูเด็กที่แบบต้องคุยตลอดต้องอยากรู้ทำไมทุกวันนี้หนูรู้สึกว่าถ้าหนูมีแฟนอ่ะหนูอาจจะไม่ได้อยากรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่ก็ได้แบบคือต่างคนต่างใช้ชีวิตแบบถึงเวลาค่อยโทรค่อยมาเจออะไรอย่างงี้ก็ได้อะไรเงี้ยก็ไม่แน่หรอกแล้วพอเราปีขึ้นมามันก็เนาะก็จริงเออภัยใกล้ตัวตอนนี้เราแอบเข้าใจกันเลยอย่าเป็นแต่ทำเป็นโตเออเอางี้ไม่โตขึ้นหรอกเหมือนเดิมเออพอมีแฟนขึ้นมาเหรอแต่เออถือว่ามีแฟนน้อยนะน้อยถ้าจะมีอีกใหม่ก็คือคนที่3เท่านั้นเองถูกมั้ยใช่ๆน้อยมากเลยอ่ะ
พี่มีแฟนคนแรกแบบอีกแบบ14อ่ะโอ้โหก็ฉี่ก็โชคโชนแบบสุดๆแต่ก็ดีนะหนูอยากแบบมีแฟนเร็วๆอะไรเงี้ยไม่มันเรารู้สึกว่าเราจะได้เข้าใจแบบความเรื่องความรักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยติดไดเรกต์มันเสร็จมาหาเอิร์ธให้ซี่น้องเอิร์ธค่ะก็พูดกล้องอีกอ่ะพูดกล้องใครว่างๆไม่มีอะไรทำนะคะก็ลองทักเอาใช้คำว่าว่างๆว่างๆไม่ได้ทำเพราะว่าถ้าจะให้บอกบอกคุณผู้ชมที่ดูอยู่ว่าตอนนี้หนูอะโสดแล้วมีความสุขก็จริงแต่หนูก็พร้อมมีผัวนะก็พร้อมลองพูดดูก็ใครที่รู้สึกว่าชีวิตว่างๆเล่นเกมไปวันๆแบบเช้ามาแม่งเอาอีกแล้วว่ะตกเย็นแม่งเอาอีกแล้วลองทักมาทำไมอยากได้ผัวแบบนั้นเหรอเผื่อจะได้พูดคุยกันต้องถามไปดิสเปคของเราเป็นยังไงล่ะจริงๆอ่ะหนูมีสเปคแบบเป็นคนเลยคือพี่จิ๊กเป็นคนอยู่แล้วสเปคมึงเป็นหมามั้งไม่ใช่ไอ้แบบเป็นหนูอ่ะแบบเป็นหนูมันมีสเปคหนูอ่ะเป็นที่เป็นคนเฮ้ยแบบสเปคหนูต้องเป็นคนอยู่แล้วอ่ะเป็นร่างอ่ะมีติ๊กเกตเลยหรอชอบมากหนูชอบมันจะมีช่วงนึงอ่ะที่หนูอ่ะชอบคนโตกว่าแบบป๊าแล้วก็มีช่วงที่ชอบเด็กแต่ทุกวันนี้ขอแค่ติ๊กเกตก็พอแล้วไม่เป็นคนนะคะลองแค่เป็นคนแค่พูดได้อ่ะชอบคนนิสัยแบบไหนชอบคนคือพูดไปมันจะแบบพูดไปเถอะพูดไปก่อนมันจะตัดช้อยหรือเปล่าไม่มีคือจริงๆหนูชอบคนที่แบดช้อยอีกอย่างแบดแบดหน่อยแต่ว่าดีกับเราเอางี้คือหนูชอบคนทุกนิสัยดีก็ได้ขอแค่ไม่ตบตีขออย่างเดียวนะที่ไม่เอาเลยนะหรือว่าตบตีก็ได้วะไม่ได้ตบตีก็ไม่ได้เรื่องเงินคือไม่ต้องเลี้ยงแต่ก็ไม่ต้องมาแย่งชัดเจนชัดเจนว่าคือไม่ต้องมาเปย์ได้แต่ว่าเราจ่ายได้แต่ว่าอย่าแบบเธอจ่ายให้ก่อนนี่อะไรไม่เอาไม่เอาคือถ้าอยากให้เดี๋ยวให้เองอันนี้เรื่องไหมตัดชอยไปเยอะแล้วนะเอางี้ถ้าอยากให้เลี้ยงก็ทักก่อนเดี๋ยวดูอีกทีหน้าตาไงคือตอนนี้มุมมองความรักของเราเป็นยังไงบ้างถ้าจะมีถ้าจะมีมีก็ได้ไม่มีก็ได้คือถ้ามีแล้วไม่ส่งเสริมไม่ทำให้เราดีก็อาจจะไม่มีก็ได้มันไม่ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของเราใช่ใช่กลายเป็นว่าเพื่อนมาแทนตรงนี้มากกว่าไหนๆคำว่าส่งเสริมของเราคือไงสมมติถ้ามีแฟนแล้วอยากส่งให้แฟนที่ส่งเสริมเราคืออะไรไม่เป็นแบบว่าเป็น energy ลบเกินจนมันทำให้เรารู้สึกว่าโอ๊ยเครียดไปด้วยหรืออะไรแบบเนี้ยแบบถ้าจะเป็นแฟนที่นี่คือแบบว่าซัพพอร์ตสู้ๆนะโอเคตอนนี้ทำงานใช่ไหมโอเคทำไม่เสร็จนะตั้งใจทำเดี๋ยวทำงานอยู่หรอโอเคเดี๋ยวซื้อข้าวมาให้อะไรอย่างเงี้ยแบบซัพพอร์ตด้านของเราอะไรเงี้ยอาจจะไม่ต้องมาซัพพอร์ตงงเงินอะไรเราไม่ต้องซัพพอร์ตใจเราเอเนจีของเราต่างนาที่เคยดูรายการพี่โอปอกับพี่ปุ๊กกี้ใช่ป่ะหรือบางคนบอกว่าหนูเป็นคนที่ขี้อายเวลาออกกล้องหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเจอคนใหม่ๆแต่ค่อนข้างขี้อายเหรอใช่ถ้าสังเกตให้พี่ชาติเจอหนูแรกหนูจะไม่ค่อยพูดถ้าพี่ชาติไม่ชวนหนูคุยถ้าพี่เจอหนูแรกหนูจะหวัดดีตามงานเอแคร์นันทิสาอะไรเงี้ยเราจะแค่หวัดดีใช่หนูจะหวัดดีแล้วก็หนูจะเงียบเงียบเพราะหนูไม่รู้ว่าต้องเข้ามาคุยกับหนูเองได้ใช่เคยหนูเคยเจอแบบอีฟูท่านหนึ่งแล้วหนูชอบเขาจริงๆแล้วเขาบอกหนูติดชอบอยู่นะวันนั้นเพิ่งดูคลิปวันนี้ไปซึ่งหนูอ่ะอยากเป็นคนที่เวลาพูดใครอยากยกเรฟเลนซ์ขึ้นมาให้เขารู้ว่าเรารู้จริงๆแต่ตอนเรฟเลนซ์เรายกขึ้นมามันเก่ามากมันเก่าแบบ3ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วอะไรเงี้ยไม่เห็นอะไรก็เราติดตามจริงๆไงแล้วเราติดตามอยู่ชอบมากดูตลอดอ่ะแต่เรฟเลนซ์2ปีที่แล้วอ่ะแล้วเขาแบบแค่นี้ขอบคุณค่ะการว่าเราดูเป็นคนไม่จริงใจไปเลยทั้งที่เราอยากจะแบบให้มันให้เขารู้ว่าภูมิใจว่าเราดูจริงนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายว่าไม่ค่อยกล้าคุยกับคนแล้วไม่รู้จะคุยชนคุยเรื่องอะไรแล้วเป็นคนที่จบบนสถานะไม่เป็นอย่างก่อนบังเอิญเจอคนเงี้ยแล้วชวนคุยอยากไปแล้วอ่ะใจอยากไปแต่ตรงนี้แล้วอ่ะแต่พูดว่าจะไปแล้วไม่เป็นค่ะแม่ยังไงนะเล่าต่อเลยแม่คือยืนอยู่กันเป็นชั่วโมงแต่ใจอยากไปแล้วแต่ว่ากลัวว่าถ้าเราพูดจบประโยคอุ๊ยเสียมารยาทเปล่าวะแม่หนูไปก่อนนะยังไม่กล้าพูดดูแคร์คนแบบนี้ครับว่าคนที่เราสนคนรอบตัวจนทำให้เราไม่กล้าบางทีเป็นอะไรเพราะเป็นบ้าไปเลยเหรอแต่ช่วงนี้หนูว่าหนูดีขึ้นแล้วนะมันจะมีช่วงที่เพื่อนถ่ายรายการใหม่ๆรายการกินคือหนูไปเสร็จไม่เป็นจริงๆคือกิน5ล้านติดกันอะไรเงี้ยเพราะเราไม่กล้าปฏิเสธว่าอิ่มแล้วไหมไม่นะก็กินคือกินก็คือตะบี้ตะพอนกินให้ตายไปเลยไอ้วันนี้ที่เรามีชื่อเสียงขึ้นจากการร้องเพลงนะเนาะแต่ที่เราก็ไม่ได้อยากจะมาใส่นักร้องได้ทำใช่ไหมก็ใหม่ไปได้ใหม่ใหม่ๆแ
แล้วการที่เหมือนแบบว่าเราเป็นคนที่เหมือนแบบขี้อายไม่ค่อยคุยปิดบทสนทนาไม่เป็นเจอใครแล้วรู้สึกไม่ค่อยแต่ว่าไอการที่เราต้องเจอคนเยอะมากขึ้นในชีวิตเราตอนนี้มันทำให้หนูแบบมันปรับตัวยังไงบ้างมันเหนื่อยไหมมันก็ไม่เชิงเหนื่อยมันก็หนูแค่เวลามาแค่คนมาขอถ่ายรูปอย่างเงี้ยหนูพยายามจะถ่ายให้เยอะที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่าตัวหนูเองเป็นคนที่ไม่ชอบออกจากบ้านออกมาก็ต่อเมื่อออกมาทำงานฉะนั้นโอกาสที่คนจะเจอหนูอะไม่ได้มีเยอะหนูก็พยายามจะใช้ช่วงที่ออกมาทำงานแหละใครขอรู้ก็จะถ่ายให้หมดถ่ายให้หมดเพราะรู้ว่าเราไม่ได้เจอง่ายเรื่องนอนนี่รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่ของเรามั้ยก็เรื่องใหญ่นะคนเรามันต้องนอนนะมันนอนขนาดไหนกันวะก็ไม่เยอะหรอกแต่เป็นคนนอนง่ายถ้าขึ้นรถปุ๊บบางคนจะแบบว่าอุ๊ยนั่งรถนานหนูหลับได้เลยอยู่ที่ไหนก็หลับได้หลับได้แต่ไม่ค่อยอยากหลับเพราะเกรงใจคนอื่นทำไมอ่ะเราคนด้วยบางทีเขาตื่นแตกตื่นเด็กร้องไห้ผวากันหมดอ่ะเดี๋ยวพี่จะเข้าเนื้อหาได้อีกแล้วอ่ะความสัมพันธ์101เทปนี้นะคะพี่จริงๆเราจะพูดกันถึงเรื่องความสุขของความโสดนะเพราะว่าหนูก็ดำรงความโสดมาถึง4ปีไม่ใช่4 6ปีด้วยกัน6ปีเลยนะ6ปีเลยนะหนูรู้สึกว่าหนูเรียนรู้อะไรจากความโสดอันยาวนานครั้งนี้บ้างที่หนูเรียนรู้หลังตอนเลิกกับแฟนนะก็คือว่าเลิกกับแฟนเนี่ยเราไม่ตายเราอยู่ได้แต่เราคิดว่าเราจะตายแต่ลองผ่านก่อนอยู่ได้อันนี้คือสิ่งที่คิดอันแรกเพราะตอนที่เลิกคนที่2เนี่ยอย่างที่บอกหนูเสียใจมากคิดว่ายังไงก็อยู่ไม่ได้ต้องตายแน่ๆเลยกลายเป็นว่าอ้าวก็ยังไม่ตายนี่นะก็ยังอยู่ได้มันไม่ได้ตายง่ายขนาดนั้นไหมก็จริงแต่ตอนนั้นเราคิดว่าเราเปราะบางมากเราเป็นตัวเล็กไงลมพัดแล้วก็ตายแล้วตอนนั้นอะตายห่าแล้วเปราะบางสุดๆจริงๆก็ผ่านมาได้แล้วก็คิดว่าอยู่คนเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่คือบางคนอาจจะแบบว่าแฟนอาจจะไม่ได้เติมเต็มที่สุดก็ได้อาจจะเป็นเพื่อนหรือเปล่าที่มาเติมเต็มตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับหนูนะอาสาหนูรู้สึกว่าตอนนี้แบบอะไรที่เติมเต็มหนูมั้งเพื่อนการกินการนอนการทำคลิปปัจจัย4ชิบหายเลยเพื่อนการกินการนอนการทำคลิปไอเอิร์กมันหรืออ้วยนี่เราแฮปปี้กับการทำมันกับมันมากไหมคือตอนแรกเนี่ยทำเพราะว่าชอบกินแต่การพอเรามีคนดูที่เขารู้สึกว่าบางคนมาเม้นก็คือแบบว่าบางคนเพิ่งเลิกกับแฟนบางคนแบบว่าตัวเองกินไม่ได้แต่ดูหนูแล้วรู้สึกว่าจะเดินอาหารอยากกินขึ้นอะไรเงี้ยแบบทำให้อยากกินอยากอาหารมากขึ้นอะไรเงี้ยกลายว่าเออก็มีคนตรงนี้นะที่เขาแบบคอยแบบดูเราแล้วรู้สึกอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอองั้นก็เป็นเรื่องดีๆของเราจริงๆการทำคลิปแล้วอ่านคอมเมนต์ดีๆมันก็โอเคนะมันก็เติมเต็มเราเหมือนกันฉะนั้นเราสึกว่าผู้ชายไม่จำเป็นต้องเติมเต็มเราเสมอใช่แต่มีก็ดีแต่หมายถึงว่าก็กลัวเครียดขึ้นหนูเป็นคนที่พูดตัวเองตลอดว่าบางคนละคนถามอ่ะไม่อยากมีแฟนหรออยากมีไม่ได้ไม่อยากมีแต่กลัวว่ามีแล้วมันจะทำให้เราไม่โฟกัสอะไรเลยเพราะเรารู้ว่าเราเป็นคนที่เคยติดแฟนมาก่อนคลั่งรักกลายว่ากลัวเรามาโฟกัสตรงนี้แล้วถ้าวันไหนต้องเลิกกับเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะจูนตัวเองไม่ได้เราต้องใช้เวลากับตัวเองเยอะๆอะไรเงี้ยกว่าจะกลับมาทำงานได้เป็นคนคิดเผื่อคิดล่วงหน้าคิดทุกอย่างอย่างนี้เลยไม่มีแฟนหรือเปล่าก็ด้วยเพราะเราสวยพร้อมไงแต่ยังโสดพี่ก็งงนะพี่ว่าเออสวยพร้อมมากคอมเมนต์ตอนนี้ก็งงเออมันเกินแต่ทำไมยังโสดอยู่มันก็มีไงมันมีใครพูดว่าอยู่คำหนึ่งว่าอะไรวะทุกคนจะมีทาร์เก็ตของตัวเองเออหมดเลยอะไรเงี้ยแต่หนูอาจจะยังหนูอาจจะยังไม่เจอคนนั้นไงอาจจะเป็นแค่อินเดียที่มาหลอกมันงงนิดนึงแต่ว่าหนูอาจจะต้องเจอคนที่ดีกว่านี้คือในพูดถึงความรักทุกคนก็อยากมีแหละเราคงอยากมีความรักที่ดีแต่อีดอกไม่มีแล้วไม่ดีก็ไม่มีดีกว่าใช่นั่นแหละเออแต่ถามว่าถ้าคุณไม่อยากมีก็แอบเกิดมาไม่อยากมีแฟนไม่ได้ก็ไปทางในเถอะไปด้านชุดขาวถ้าไม่อยากมีแฟนขนาดนั้นอะนึกออกปะมีความสุขอยากมีแต่หมายถึงว่าถ้ามีแล้วไม่ดีก็ไม่ต้องมีเออบางทีมันรบกวนหลายอย่างเนาะการทำอาหารแดกของเราเอออะไรเออเยอะแยะไปหมดเรารู้ว่าถ้าเราเลิกกับใครเมื่อไหร่เราดราม่าควีนซีนฝักบัวอาบนะคืออยากไปให้รถชนอะไรเงี้ยมันเหนื่อยเวลาเราร้องไงนะเปิดฝักบัวอาบร้องไห้ไงร้องไงไปร้องไห้เพราะน้ำมันเข้าปากด้วยแล้วมันต้องมีจังหวะปิดด้วยนะเพราะงั้นตายนะครับปิดแล้วคือฝักบัวมันลงหน้าเราแต่เราก็อยากร้องมันก็เลยไปบื้อแต่พอหายใจไม่ออกปุ๊บแล้วก็ต้องไปพักมันนิดนึงแล้วหายไม่ต่ออีกมันเป็นซีนทรมานเกินไปมันต้องมีนะมันจูทำให้เราทรมานเกินไปแต่มันก็รู้สึกว่าเราก็เป็นนางเอกเอ็มวีได้คนนึงมันทำให้เรารู้ตรงนี้นะอันเรื่องนี้นะแรงที่มาข
ขอนไม้กับเรือขอนไม้กับเรือมันก็ไม่เกี่ยวกับอะไรวะเพียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ไงแค่ขอนไม้ซึ่งเราไม่อยากมีซีนนี้เราไม่โอเคกับซีนนี้เราอยากทำพี่ก็เชียร์ให้หนูนะเผื่อมีแบบอยากมีแฟนอะไรเงี้ยจริงๆเรื่องอีเพลงเลือดกรุ๊ปบีที่แต่งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแค่ไอเดียเล็กๆเองของเราถูกไหมใช่แล้วเยมิกเขาก็ไปไม่เขาดูจากเรานี่แหละจากชีวิตเพราะค่อนข้างอยู่ด้วยกันบ่อยเขารู้ว่าเราเป็นคนบ้าอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยเอาจากมวลตรงนั้นแหละมาทำให้มันกลายเป็นเพลงประสบความสำเร็จมากมากคือกับเลือดกรุ๊ปบีเกินคาดเกินแล้วเรามีโปรเจกต์อะไรของเราต่อไหมก็มีใช่หรอที่อาร์เอป่ะคะใช่ค่ะโคชล่าขึ้นมาโคชนาหรอใช่ล่าสุดเป็นคนจะแฟนโคชนาหรอเป็นนี่นะคะแดนเซอร์ของเบียงเซฟไปยืนตบมือเฉยไม่ได้ไปร้องไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกูบีด้วยแค่ยืนตบมืออ๋อตบมือแต่ไปโคชนารับดูเพราะได้ดูรับตั้งตบมือด้วยไงกูได้ข่าวเรื่องนึงว่าทำไมต้องทำใจถึงเป็นปีถึงจะปล่อยเรื่องกูบีวะคือต้องเล่ากระเทยเล่าด้วยอ๋อก็เป็นปีเรื่องจริงอย่างมากก็4เดือน5เดือนกระเทยเราก็เป็นปีเข้าใจละเดี๋ยวปล่อยไปอีกแล้วก็เคียวนี้ไปเอามาจากศิลาจารึกเรือเพลงอ่ะเคียวนี้เลยโอเคพอบอกว่าอ๋อกระเทยเราโอเคไม่ถึง2หรอกนะ4เดือนรวมแต่งแล้วก็ถ่าย MV นั่นเล็ก MV ฟังนะต้องเล่าอย่างงี้แม่อ่ะจะจบก็ไม่ได้จบสิเล่าไปก่อนเล่าไปก่อนคือเรื่องของเรื่องอ่ะจะทำตอนแรกหนูทำเอ็มวีเป็นการ์ตูนนะอันนี้เคยเล่าไปแล้วแต่ไม่รู้เคยตัดลงหรือเปล่าหนูทำเอ็มวีเป็นการ์ตูนเพราะไม่ชอบหน้าตัวเองให้อยู่ในเพลงที่มันกึ่งเศร้าทำไมอ่ะเพราะไม่รู้สึกว่าเราเป็นคนเศร้าอ่ะ คือหนูคิดว่ามันควรจะเป็นเอ็มวีที่แบบว่าผู้ชายก็ดูได้แล้วผู้ชายก็รู้สึกว่าไม่ได้แบบเฮ้ยคนนี้เล่นไม่ฟังดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนอะวะคือเราไม่รู้ผู้ชายเขาฟังเพลงแบบไหนเราเลยคิดว่าเอาการ์ตูนมาใส่ให้มันจบแล้วกลายเป็นว่าวาดไม่ทันเพราะว่าคือพอคิดจะปล่อยก็คือ2วันจะปล่อยเลยใครจะวาดทันคะแล้วเอ็มวีแวนโกก็วาดไม่ทัน2วันงงแล้วคือไปถ่ายแล้วก็ตัดแม่งก็ลงได้เลยคือถ่ายเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงแล้วตัดสินใจว่าเอ็มวีเนี้ยยิ้มได้หัวเราะได้แต่ห้ามเศร้าให้มันเป็นเรื่องแบบว่าเหมือนภาพแบบวันเดย์วิทมีถ้าเกิดว่ากูไม่เหมือนทำเพี้ยนเลยเนี่ยคือบอกคอนเซ็ปต์หนูคือถ้าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเป็นแฟนเราอะอันนี้คือสภาพที่เธอจะเห็นถ้าเธอเป็นแฟนเราเธอจะไปเดินอาร์ตการ์ดมีอย่างนั้นหรอที่ก็ไม่เดินก็นั่งอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าถ้าคงมาสัก8ปีครบรอบก็ไปสักรอบนึงแล้วตอนนี้มันกี่วิวแล้ววะ30กว่าๆมั้งแล้วมึงพูดเหมือนขิงๆเลยนะว่ามึงดูขิงๆนะมึงพูดอ่ะ30กว่าๆเหรอไม่ใช่30กว่าๆมันที่หนูพูดอ่ะ33ล้านค่ะที่หนูพูดอ่ะ30กว่าเพราะว่าหนูดูบ่อยไงอันนี้หนูดูทุกวันรอมันจะมีช่วงนี้ขึ้นแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยขึ้นละแต่ก็ไม่เป็นไรคือ30ล้านโอ้ย33แล้ว33ล้านมันไวรัลแล้วมันดีมากแล้วใช่33ล้านลองแบบลองเปลี่ยนเป็นร้องสดดูบางรายการอาจจะลองคือก็มีแล้วแต่ไม่ใช่ประสบความคือมันก็คือบางทีร้องสดมันก็ไม่เลิศอ่ะคือละครก็อยากฟังเอาเหมือนก็ไม่กด YouTube จริงพี่ว่าหนูก็เป็นตัวแทนของคนที่มีความโสดที่ก็ดำรงความสุขได้อะไรเงี้ยถ้าถามจริงว่าเหงาไหมก็คงมันเหงาแหละแต่มันโชคดีที่ว่าเพื่อนอ่ะอยู่รอบใกล้รอบตัวแล้วใกล้ตัวอย่างเช่นแบบหนูอยู่บ้านการ์ตูนถ้าเนี่ยหนูเนี่ยรู้สึกว่าไม่ชอบคนเยอะจะมีโมเมนต์ที่เป็นติดอะไรของตัวเองไม่รู้แบบไม่ชอบได้ยินเสียงใครเลยจะอยู่คนเดียวแต่ถ้าโมเมนต์เนี่ยรู้สึกว่าฉันต้องเจอเพื่อนละเปิดประตูไปอ๋อเพื่อนฉันอยู่ตรงนี้โอเคสบายใจละอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้มันรู้สึกว่าเราเวลาที่เราเหงาเนี่ยมันเจอเพื่อนได้เร็วได้ง่ายเวลามีแฟนเนี่ยคิดว่าการที่ต้องเข้ากับเพื่อนได้มันสำคัญไหมหนูคิดว่าสำคัญแต่ยังไม่เคยมีโมเมนต์นั้นเพราะว่าตอนมีแฟนเราเลือกแฟนอยู่แล้วเราตอนมาเราเด็กน้อยเนาะเราคือลืมหัวเพื่อนไปแล้วไงข้ามหัวเพื่อนไปเลยแต่ว่าพอเลิกกันค่อยนึกถึงเพื่อนฉะนั้นเราไม่เคยมีพามารู้จักเพราะกลัวด้วยอ่ะกลัวเพื่อนด่าแฟนทำสเลอร์บ้างอะไรตัดคอมิกกลัวเพื่อนด่าแต่ก็รักเพื่อนเราก็ดูปากร้ายทุกคนไปหมดเลยก็ยังไม่เคยพามาเจอใครเลยก็ยังไม่มีด้วยแหละตอนนี้ก็มีความสุขกับการทำงานไปก่อนมันก็เหนื่อยนะเหนื่อยมากตอนนี้เหนื่อยมากเหนื่อยแต่ว่ากินอะไรอร่อยแล้วก็ลืมละหนูเรื่องกินก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะสำหรับหนูอะคือหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนชอบกินแล้วถ้าได้กินอะไรที่มันอร่อยที่มันตรงใจเราอย่างเงี้ยมันแฮปปี้โมเมนต์อินไทม์บิ๊กนี่หุ่นตันคือมันแฮปปี้มันแบบมันคือฟูลฟิลแล้วอะมันคือฟินมันแบบนี่แหละชีวิตเรามีเพื่อนนี้อะไรเงี้ยบอกฝากบอกน้องๆติดตามหน่อยว่าหนูจะสามารถมีชีวิตโสดที่มีความสุขได้อย่างไรบ้าง
ก็เข้าใจนะคนที่ยังไม่เคยมีแฟนแล้วอยากมีแฟนว่าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอยากแบบอยากลองมีความรักดูอะไรเงี้ยแต่หนูรู้สึกว่าอย่างที่คนเขาบอกมันอาจจะเป็นเรื่องจริงว่าถ้ามันถึงเวลาที่ใช่อ่ะเดี๋ยวมันก็มาเองหรือเปล่าเพราะรู้สึกว่าถ้าเรารีบไปอ่ะบางทีเรารีบไปก่อนเราอาจจะเจอคนที่เขาไม่ได้ต้องมาเป็นคู่เราด้วยซ้ำอ่ะแต่เรารีบอ่ะ uh-huh. เพื่อไปดึงเขามาเป็นแบบตรงนี้อะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นว่าเราอาจจะทำร้ายตัวเองทางอ้อมหรือเปล่าอะไรเงี้ย uh-huh. รู้สึกว่าถ้าถึงเวลาที่มันใช่เดี๋ยวมันก็ใช่เองฉะนั้นถ้าเกิดว่าทุกวันนี้ยังโสดยังมีเพื่อนที่รักเรามีพ่อแม่ที่รักเรามีแบบสังคมดีๆมีแฮปปี้กับตัวเองได้กับเรื่องง่ายๆแบบพ่อหนูเป็นคนแฮปปี้กับตัวเองง่ายอย่างเช่นแบบว่าดูการ์ตูนไอซินีแฮปปี้อะไรเงี้ยกินส้มตำกะเพราว่ากะเพราไม่กรอบแฮปปี้อะไรเงี้ยกะเพราไม่กรอบแฮปปี้คือมีความสุขกับเรื่องง่ายๆแล้วยังมีความสุขเรื่องง่ายๆได้อยู่อะไรเงี้ยก็ยังไม่ต้องรีบมีแฟนหรอกนึกว่าถ้าถึงเวลาเดี๋ยวมันมีมันก็มีเองแหละปล่อยให้มันเป็นตามเวลาจริงๆมันง่ายมากนะที่เราจะไม่โสดใช่มันแป๊บเดียวแต่ว่าอีดอกถึงเวลามันต้องรอไทมิ่งของมันอ่ะอย่างที่หนูพูดก็ถูกเพราะว่าบางทีอีดอกการมีผัวไม่ใช่ว่าเราหยิบจับใครมาก็ได้คือบางทีเรารีบแล้วเราแบบรีบไปมันก็คนนี้แหละอะไรมันก็ไม่ใช่บางทีหยิบจับมาสักคนนึงเนี้ยก็เดี๋ยวก็ไปเจออีดอกจั่วของปลอมของไม่ดีแล้วกลายเป็นว่าใครได้รับโทษก็ตัวเองอยู่ดีนึกออกไหมนะกลายเป็นว่าท็อกซิกกับตัวเองว่าเรารีบเกินไปดึงอะไรมาก็ไม่รู้อะไรเงี้ยค่อยๆไปค่อยๆไปแบบว่าเดี๋ยวถ้ามันดีไปเราจะได้เจอแบบว่าดีประเสริฐในครั้งเดียวที่เรารอมาเลยก็ได้เจอช้างเผือกที่เรารอคอยตนานาก็รอต่อไปแต่ว่าดีนะว่าตอนนี้ถ้าว่าโสดไปจนตายอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าโสดไปจนตายแล้วไม่มีเงินใช้ทุกวันก็ไม่แก่นะจริงจริงว่าเรื่องเนี้ยเนาะอีดอกคือถ้าโสดแล้วเรายังมีบ้านอยู่มีอาหารร้อนๆที่แบบอร่อยอร่อยมีน้องหมา1ตัวมีเพื่อนอยู่ใกล้ตัวมันไม่ต้องมีแฟนก็ได้อ่ะมีท่านึกออกปะหนูเคยพูดว่าไงนะโสดอ่ะไม่ตายแต่ไม่กินไม่กินข้าวตายก็เรื่องจริงก็เรื่องจริงพี่ว่า2อย่างที่สำคัญสำหรับก็คือเพื่อนและกินอ่ะพี่ให้นอนอีกอย่างนึงด้วยก็ได้เนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้หนูมีความสุขเคเทปนี้ก็นะครับเป็นแบบมุมบวกๆของพี่เขานะคะเรื่องความโสดนะคะซึ่งจริงๆแล้วความโสดไม่โสดแม่งแบบพูดกันยากเนอะเพราะว่าบางคนก็อยากมีแฟนหรือว่าบางคนก็ไม่ได้อยากมีแฟนไปเลยก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่มันก็แล้วแต่พอจริงๆแล้วโสดมันก็ไม่ใช่เรื่องแย่อย่างที่บอกจริงๆเพราะว่าอย่างนี้เราก็เคยมีช่วงที่โสดแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนแบบโอ้มันก็ดีอีกแบบอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องยอมรับเหมือนกันว่าทุกความรักที่ดีใครๆก็อยากมีถ้าเกิดว่าไม่ดีก็ยังมีดีกว่าไปเงินไปนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องนะคะที่สละเวลาอันมีค่าของน้องมานะคะก็ยินดีมากๆที่เจอนะคะยังไงว่าคนที่ดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามน้องด้วยนะคะที่ช่องชาริสาแม่อีสมันอ้วยก็ได้อีสมันอ้วยง่ายๆก็เสิร์ชกูระบีเสิร์ชอีมันอ้วยอะไรก็ขึ้นหมดแหละอ้วนอ้วนร้องเพลงอ้วนร้องเพลงอ้วนนั่งกินอ้วนแซดน้องเพลงอ้วนแซดนั่งกินอ้วนแซดอะไรก็ว่าไปชุดโป้อ้วนชุดโป้อ้วนแต่งรูปไปมาหมดเรียกคุณค่ะสวัสดีค่ะ